เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงต้องมาเรียนหายใจกันแล้วเหรอ สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับเมื่อวานนี้นะครับผมไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับปรากฏว่าคนป่วยเยอะมากแล้วก็เตียงไม่พอนะครับต้องออกมานอนอยู่ที่หน้าห้องนะครับมานอนอยู่ตรงระเบียงทางเดินนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกสงสารนะครับแต่ว่าก็ผมเป็นคริสเตียนนะครับก็เลยอธิษฐานเผื่อผมว่าคนไทยควรจะหันมารักษาสุขภาพร่างกายของเราแล้วล่ะครับโดยเฉพาะการอยู่การกินนะครับเราควรจะเลือกกินอาหารที่ปลอดสารพิษสารเคมีนะครับโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวนะครับที่เรากินทุกวันนี้นะครับก็ควรที่จะปลูกกินเองแต่ถ้าปลูกกินเองไม่ได้แล้วก็มีวิธีในช่องนี้นะครับผมมีวิธีล้างผักให้สะอาดปลอดสารพิษนะครับโดยใช้เบกกิ้งโซดาในการล้างนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้แต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้นะครับแต่ว่ามาพูดเรื่องการบำบัดด้วยลมหายใจการรักษาจะเรียกว่ารักษาก็ไม่ใช่การรักษาสุขภาพไม่ใช่สิการรักษาสุขภาพด้วยลมหายใจผมตอนที่เป็นเด็กนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาสอนเรื่องวิธีการหายใจรักษาสุขภาพร่างกายของเราด้วยลมหายใจเดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะครับการหายใจก็คือหายใจเข้านำเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้ไปเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับในการทำงานของอวัยวะภายในแล้วก็หายใจออกก็คือนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาท่านบอกแบบนี้นะครับถ้าคนรู้จักวิธีการหายใจจะทำให้ร่างกายของเราลดอาการป่วยอาการเจ็บป่วยลงได้เป็นอย่างดีเลยท่านบอกแบบนี้นะครับท่านบอกว่าวิธีการหายใจที่ดีควรจะเริ่มในตอนเช้าประมาณตี 5 ถึง 6 โมงเช้านะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะดีท่านบอกว่าสาเหตุที่อากาศดีเพราะตอนกลางคืนเนี่ยจะมีหมอกหรือว่าอาจจะมีฝนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่มันชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศลงมานะครับในตอนกลางคืนพอตอนเช้าเนี่ยจะเป็นอากาศที่สดใสมากเพราะฉะนั้นควรทำในตอนเช้านะครับโดยวิธีการก็คือเวลาเราจะหายใจนะครับให้บำบัดด้วยการหายใจนะครับก็ให้ยืนทางขายืนตรงนะครับทางขานิดหน่อยตอนนี้ผมนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูยืนตรงแล้วก็ทางขาออกนิดหน่อยนะครับเวลาจะหายใจเข้าให้ยกมือขึ้นด้วยแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆจนเต็มปอดเลยเหมือนกับเราไม่เคยหายใจมาก่อนเลยนะครับเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดของเราให้เต็มสุดแล้วก็ยกมือขึ้นจนแบบสุดนะครับจนเราคือมันเต็มเหมือนกับลูกโป่งแล้วแบบนี้นะครับเหมือนกับมันเต็มแล้วหลังจากนี้มันจะระเบิดนะครับแล้วก็หายใจออกพร้อมกับลดมือลงหายใจออกให้หมดเลยนะครับหมดเลยทางจมูกนะครับอย่าหายใจออกทางปากนะครับทางจมูกอย่างเดียวให้มันหมดในท้องให้มันท้องแฟบไม่ใช่ท้องให้มันท้องแฟบลงไปเลยให้ลมหายใจมันออกมาหมดเลยเพราะที่ออกมาคือคาร์บอนนะครับเพราะที่เข้าไปก็คือเรียกว่าอะไรออกซิเจนเข้าไปนะครับออกซิเจนพวกนี้จะเข้าไปในร่างกายของเราให้มากที่สุดนะครับทำแบบนี้ประมาณ20 นาที 15-20 นาทีท่านบอกแบบนั้นนะครับในตอนเช้าทุกวันจะช่วยบำบัดบางคนอาจจะเจ็บป่วยอยู่ช่วยบำบัดให้มันหายได้ดีนะครับบางคนอาจจะไม่เจ็บป่วยแต่ว่ามันจะช่วยลดการเจ็บป่วยลงได้เยอะเลยนะครับหายใจเข้าเหมือนกับเราไม่เคยหายใจมาก่อนเลยให้มันเต็มปอดเลยครับ ยกมือขึ้นสุด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 แล้วก็หายใจออกแบบให้ออกให้หมดเลยทุกเช้าทำแบบนี้ก็จะดีเดี๋ยวผมจะทำให้พี่ๆเกษตรกรได้ดูครับ